เอาล่ะวันนี้มาดูนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น Forex นะครับคือ Leverage คืออะไรนะครับอัปเดตปี2020อีกครั้งนะครับมีคนถามทุกปีนะครับก็วันนี้จะมีทั้งสไลด์มีทั้งหน้าเว็บมีทั้ง MTC นะครับให้ดูแบบครบๆทุกจุดนะครับว่า Leverage คืออะไรนะครับก็คือปกติก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีอำนาจซื้อขายได้มากยิ่งขึ้นแบบทวีคูณนะครับนี่คือความหมายแบบเบสิกนะครับแต่รายละเอียดนั้นมีอีกหลายจุดที่เราต้องเข้าใจนะครับก็หรือก็อาจจะไม่ถึงจำนวนเงินอัตราทดนั่นเองก็คือแต่รับโบรกเกอร์นะครับจะกำหนดเลเวอเรจไม่เท่ากันนะอย่างเช่นของXnet จะกำหนดได้สูงสุดถึง1ต่อ 2,000 หรือ1ต่อไม่จำกัดนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับเราต้องการเงินถึง 100,000 เหรียญเพื่อให้ซื้อ1ล็อตได้ครับแต่ถ้าเรามีตังแค่100เหรียญครับเราก็สามารถซื้อได้ด้วยการตั้งเลเวอเรจเท่ากับ1ต่อ100ครับนี่คือพื้นฐานเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอเว็บกับหน้าจอ MTC ประกอบกันนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตั้งเลเวอเรจ1ต่อ1นะครับมีทุน 1,000 เหรียญซื้อหุ้นได้ 1,000 นะครับตั้งเลเวอเรจ1ต่อ100นะครับมีทุน 1,000 เหรียญซื้อหุ้นได้ 100,000 นะครับนี่คือตัวอย่างเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอกับหน้าเว็บเพิ่มเติมในหน้าถัดไปนะครับครับทีนี้มาดูว่าเลเวอเรจปรับตั้งค่าตรงไหนนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะปรับเลเวอเรจให้สูงขึ้นหรือว่าให้ต่ำลงนะครับก็คือปกติจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาที่พื้นที่ของตัวเองแล้วนะครับก็คือพื้นที่ในการฝากเงินถอนเงินในการปรับตั้งค่าตั้งเดิมบัญชีต่างๆครับเปลี่ยนเลเวอเรจก็คืออยู่ที่บัญชีการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เปลี่ยนเลเวอเรจนะครับตรงนี้จะมีให้เราเปลี่ยนว่าบัญชีอะไรนะครับแล้วก็เลเวอเรจเราต้องการปรับเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราคลิกดูก็จะมีตั้งแต่1ต่อ2 1ต่อ10 1ต่อ20จนถึง1ต่อ 2,000 แล้วก็1ต่อไม่จำกัดนะครับนี่ก็คือเลเวอเรจของโบรกเกอร์ Xnet นะครับก็อยู่ที่เราจะต้องการที่จะตั้งเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่มี Money Management หรือว่าเทรดเก่งแล้วนะครับก็ตั้งเป็น1ต่อ 2,000 หรือ1ต่อไม่จำกัดก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีการตั้ง Stop Loss เพื่อเซฟตัวเองแล้วนะครับแต่ถ้ามือใหม่แนะนำว่าให้ตั้ง1ต่อ1ต่อ800อย่างนี้นะครับถ้า1ส่วนหรือ1ต่อ4 600ประมาณนี้นะครับถ้ามือใหม่ที่ยังเทรดไม่เก่งหรือยังไม่เคยรู้วิธีการตั้ง Stop Loss ที่ถูกต้องยังไงนะเป็นต้นนะครับครับมาดูนะครับ Leverage นะฮะจะสัมพันธ์กับ Margin ในพอร์ตของเรานะครับตัวอย่างนี้นะครับบัญชีนี้นะครับผมตั้ง Leverage ไว้1ต่อ 1,000 นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าบัญชี MTC นะครับว่ามันจะสัมพันธ์ยังไงบ้างนะครับก็นี่คือหน้าบัญชี MTC นะครับสมมุติตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ 5,000 เหรียญนะครับแล้วผมตั้ง Leverage เท่ากับ1ต่อ 1,000 นะครับเดี๋ยวลองดูการออกออเดอร์นะครับนี่ผมลองเอาตัว EA MyWave มานะครับติ๊ก allow light trading กับติ๊ก2จุดนะครับแล้วก็โอเคไปแล้วก็ auto trading ไป3จุดนะครับเพื่อให้เราใช้ตัวนี้ได้พอดีผมชอบเทรดจาก EA ตัวนี้นะครับสะดวกดีนะหรือจะเทรดจากหน้าต่างของตัวโปรแกรมก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวตอนนี้ครับผมมีเงินอยู่บัญชีประมาณ 4,900 ประมาณ 5,000 เหรียญนะครับเราตั้ง leverage 1ต่อ 1,000 ลองดูว่า margin จะเป็นยังไงนะครับลองออก order ก็1ล็อตนะครับปกติล็อตใหญ่นะครับนี่ไม่ควรทำตามนะครับเพราะว่าในการทำในการลงเงินจริงนะทีนี้ผมลองออก order 1ล็อตนะครับเซลล์นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับ equity เท่ากับ4958 margin เท่ากับ 123.29 นะครับทีนี้ครับ margin นี่ก็คือแปลว่า
เงินที่ MT4 นะครับเก็บไว้บางส่วนนะครับทุกครั้งที่เราออกออเดอร์นะครับเพื่อเซฟเงินตรงนี้เก็บไว้ให้กับเทรดเดอร์ถ้ามีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นนะครับมาร์จิ้นตรงนี้นะครับส่วนตัว Equity นะครับแปลว่าเงินที่รวมกับผลกำไรขาดทุนแบบเรียลไทม์นะครับที่ยังไม่ได้ปิดออเดอร์นะครับคือถ้าออเดอร์เราลบเงินก็จะลบตามถ้าออเดอร์เราบวกเงินตัวนี้ก็จะบวกตามจนกว่าเราจะปิดออเดอร์นะครับส่วนตัวฟรีมาร์จิ้นนะครับก็คือถ้ายังไม่ได้เปิดออเดอร์จะเท่ากับบาลานซ์เป๊ะๆนะครับแต่ถ้าเราเปิดออเดอร์แล้วเนี่ยครับฟรีมาร์จิ้นจะเท่ากับยอดบาลานซ์ตรงนี้นะครับลบมาร์จิ้นนะครับจะเท่ากับฟรีมาร์จิ้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะส่วนตัว margin level นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เทรดเดอร์ทุกท่านจะต้องดูนะครับถ้าพยายามรักษาให้มันมีค่ามากกว่า 1,000% ขึ้นไปจะปลอดภัยสูงกว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ margin level นะครับมีค่าน้อยกว่า 1,000% นะครับแสดงว่าเรากำลัง overtrade ก็คือเราใช้ล็อตใหญ่เกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ตรงนี้นักเทรดเดอร์จะต้องคอยพยายามมาสังเกตดูนะครับทีนี้ผมลองปิดออเดอร์ไปนะครับใช้ close all แล้วผมลองตั้งตัว leverage เป็น1:100ว่า margin จะหักไปเท่าไหร่นะครับผมลองตั้งนี่นะฮะ1:1,000ตั้งเป็น1:100ต่อร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลเวลเลทอันนี้ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเลเวลเลทนะครับจะมีเมสเซจมาทางโทรศัพท์เป็นระบบความปลอดภัยนะครับนี่เราก็เข้าไปดูเพื่อเอาเมสเซจมาใส่นะครับทีนี้ผมจะลองเข้าใหม่นะครับลบออกไปก่อนลองเข้าใหม่ตอนนี้ผมจะลองออกออเดอร์ใหม่นะครับว่าระบบ margin จะหักตังเราเก็บไว้เท่าไหร่นะครับเอา EA เข้ามานะครับลากมาใส่นะครับ EA ทุกตัวแล้วก็ติ๊ก allow live trading กับติ๊ก DL นะครับส่วนพวกค่านี้คงเดิมนะครับแล้วก็โอเคติ๊ก auto trading นะครับนี่ผมจะลองออกออเดอร์1ล็อตลองเซลดูนะครับนี่นะสังเกตดู margin นะครับจะเท่ากับ 1,232 นะครับตอนแรก margin ของถ้าเราตั้งไว้1:1,000 margin จะเท่ากับ120กว่าๆนะครับ100กว่าบาท100กว่าดอลลาร์แต่ถ้าเราตั้ง leverage เป็น1:1,000 1:100นะครับทาง MT4ของโบรกเกอร์จะหักเงินเราไว้บางส่วนมากขึ้นก็คือ 1,232 นะครับเพื่อเซฟให้กับผู้เทรดในกรณีถ้ามีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นนะครับคือเราจะมีเงินตรงเนี้ยเอาไว้ดูต่างหน้านะครับคือไม่อยากให้ผู้เทรดน่ะเสียเงินทั้งหมดถ้ามีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นนะครับถ้าเราตั้งเลเวลเลทไว้น้อยๆเนี่ยเราจะปลอดภัยยิ่งกว่าครับแล้วก็การออกออเดอร์ล็อตใหญ่ๆจะทำไม่ได้ครับเพื่อป้องกันผู้เทรดที่เป็นมือใหม่หรือยังเทรดไม่เก่งนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตั้งเลเวลเลทเยอะกับตั้งเลเวลเลทน้อยนะครับครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ